่อนสิคะเราเพิ่งรู้จักกันวันเดียวเองมันไม่เร็วไปหรอคะที่เราจะมีอะไรกันไม่เร็วไปหรอครับผมเนี่ยหลงรักคุณตั้งแต่แรกเห็นแล้วนะครับแล้วหลังจากนี้ผมจะพาคุณนะพ่อคุณจะได้เป็นสะพายแสนรักเลยครับสะพายแสนล้านเลยเหรอคะที่จริงฉันก็ไม่ได้หวังความรวยอะไรจากคุณหรอกนะคะคือฉันรักคุณจริงๆนะคะครับงั้นเรามาสนุกกันเลยดีกว่าไหมครับผมอะอดใจไม่ไหวแล้วได้สิคะลีลาเด็ดเหมือนกันนะครับมันทำให้ผมอ่ะรักคุณมากขึ้นเลยครับที่คุณบอกว่าฉันจะได้เป็นสะพายแสนล้านแสดงว่าบ้านของคุณอ่ะต้องรวยมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับบ้านผมอ่ะรวยมากเลยครับรวยจนชาตินี้ทั้งชาติอ่ะใช้ยังก็ไม่หมดอ่ะครับการของพ่อผมอ่ะมันเยอะแยะจนผมดูแลไม่หวัดไม่ไหวเลยครับแล้วนี่คุณรีบไปไหนหรือเปล่าครับทำไมหรอคะพอดีคุณพ่อผมไลน์มาครับให้ไปดูแลกิจการผมอยากจะชวนคุณไปด้วยครับจริงเหรอคะฉันไปได้ด้วยเหรอคะไปค่ะไปงั้นผมโทรเช็คเอาท์เลยนะครับค่ะฮัลโหลครับเช็คเอาท์ครับครับเข้าห้องเท่าไหร่ครับครับสแกนจ่ายนะครับครับผมครับครับทำไมสแกนจ่ายไม่ได้วะเนี่ยคุณมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าคะผมสแกนจ่ายไม่ได้ครับเคแบงค์ผมมีปัญหาครับมันน่าจะปิดปรับปรุงคุณช่วยจ่ายเข้าห้องไปก่อนได้ไหมครับได้ค่ะเท่าไรหรอคะ350บาทครับฉันสแกนแล้วค่ะเดี๋ยวผมจะสแกนจ่ายคุณคืนเป็น10เท่าเลยนะโอ๊ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกค่ะเรียบร้อยแล้วงั้นเรารีบไปเลยไหมคะครับคันนี้เลยครับเปิดประตูเลยค่ะคันนี้ครับมอไซค์นี่เหรอคะใช่ครับพอดีช่วงนี้รถมันติดอะครับผมกลัวไปดูแลกิจการให้คุณพ่อไม่ทันก็เลยขับมอไซค์ครับ
ค่ะนี่เหรอครับนี่ตึกแถวเนี้ยเป็นธุรกิจของพ่อผมเลยครับรายได้ต่อเดือนก็หลักสิบล้านนะครับโหดีจังเลยนะคะรวยแล้วกูว่าไงนะครับอ๋อเปล่าค่ะไม่มีอะไรผมว่าคุณรับสายก่อนดีกว่าไหมครับเผื่อเขาจะมีธุระอะไรสำคัญอ๋อไม่เป็นไรค่ะพอดีคุณแม่ฉันชอบโทรตามจิกฉันแบบนี้แหละค่ะยังคิดว่าฉันเป็นเด็กอยู่ผู้ใหญ่ก็แบบนี้แหละครับผมว่าคุณกลับบ้านก่อนดีกว่าไหมครับเดี๋ยวแม่คุณจะเป็นห่วงงั้นเดี๋ยวผมไปส่งไหมครับไม่เป็นไรดีกว่าค่ะเดี๋ยวฉันหารถกลับเองก็ได้ค่ะพอดีถ้าคุณแม่ท่านเห็นท่านจะไม่สบายใจอะค่ะว่ามีผู้ชายมาส่งอ๋อได้ครับงั้นเดี๋ยวผมโทรหานะครับได้ค่ะงั้นฉันกลับก่อนนะคะครับบ๊ายบายฟ้าคุณไปไหนมาผมโทรหาทำไมไม่รับคุณฉันเบื่อที่คุณมาโทรจิกโทรตามแบบเนี้ยฉันว่าเราเลิกกันเถอะอะไรนะที่คุณบอกเลิกผมเหรอที่ผมโทรหาเพราะว่าผมเป็นห่วงนั่นแหละมันดีแล้วคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งเป็นห่วงฉันไงฉันว่าเราเลิกกันดีแล้วพี่ไม่เลิกพี่รักลูกปลานะเราจะเลิกกันเพราะเรื่องแค่นี้หรอพี่ขอโทษพี่จะไม่โทรจีบอีกแล้วพี่จะไม่ทำอีกแล้วนะเราอย่าเลิกกันเลยไม่ฉันยังยืนยันคำเดิมฉันจะขึ้นไปเก็บของและไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกป้าป้าเดี๋ยวอย่าไปเลยนะพี่รักลูกป้านะถ้าลูกป้าไปแล้วพี่จะอยู่ยังไงนั่นมันก็เป็นเรื่องของพี่ไม่ใช่เรื่องของฉันปล่อยปล่อยฉันป้าเจอพี่บอสนี่เองนี่แฟนใหม่พี่เหรอคะใช่นี่เจนเขาเป็นเจ้าของบริษัทพี่น้องกันแล้วนี่แฟนใหม่ลูกปลาเหรอใช่ค่ะเนี่ยพี่โจเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะมันก็แข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้จริงๆนะคะพี่ยินดีด้วยนะสวัสดีครับคุณบอสสวัสดีครับคุณจิมมี่อุ้ยจบ
จะไปยกมือไหว้เขาทำไมเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีหมดลูกปลาที่จะบอกให้อาบุญนะโจ้เนี่ยเขาเป็นรปภ.ที่บริษัทที่ฮะพี่โจ้ยนะเป็นรปภ.พี่เห็นเขารวยกว่าพี่เลยอิจฉาเขาแล้วสิถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็ลองถามเขาดูสิพี่โจที่เขาพูดหมายความว่าไงจริงเหรอคะลูกปลา พี่ขอโทษขอโทษอะไรของพี่พี่พูดอะไรเนี่ยมันหมายความว่าไงพี่อย่าบอกนะว่าพี่เป็นรปภ.อย่างเขาว่าจริงอ่ะใช่อีพี่เจ้าพี่มาหลอกฉันทำไมเนี่ยฉันก็นึกว่าแกเป็นเสี่ยบ้านรวยที่ไหนได้ฉันขอโทษนะพี่พี่ให้อภัยฉันได้ไหมฉันขอโอกาสอีกสักครั้งนะพี่นะเจนเราไปกันเถอะพี่บอสI'm sorry!